ต่อไปเราก็จะมาเริ่มในพาร์ทที่2กันดีกว่าพาร์ทที่2เนี่ยว่าด้วยการใช้โปรแกรม Pentool Sign นะคะในการทำภาพให้เป็นภาพ Painting ขึ้นมาจริงๆเราจะเริ่มกันที่เปิดไฟล์รูปที่เราได้เซฟเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วขึ้นมานี่เปิดไฟล์รูปขึ้นมาเลยก่อนอื่น Ctrl A Ctrl C Ctrl V ก่อนเพื่อเซฟภาพต้นฉบับเก็บไว้เพราะว่าถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะงานเข้ากันได้ง่ายๆเราไปตรงที่เลเยอร์แบ็คกราวด์เลยค่ะก่อนอื่นเราจะคุมโทนสีให้พื้นหลังเนี่ยมีสีสันสดใสก่อนเราอาจจะใช้หัวบัตรสัก250 200 300อะไรก็ว่ากันไปในที่นี้เราก็ดูโทนโดยรวมด้วยโดยรวมแล้วเราคิดว่าเราน่าจะใช้สีเขียวขาวหรือเขียวเหลืองหรือโทนเย็นๆสีฟ้าเพื่อช่วยทำให้ดูเย็นตาเราก็เอาสีเขียวถ่ายไปพื้นหลังแบบนี้แล้วก็ Pentool Sign นี่มันจะมีประโยชน์อย่างนึงคือยิ่งเราได้ต่อใช้กับเมาส์ปากกาหรือว่าหัวเพนหัวบัตรด้วยแล้วมันจะยิ่งเห็นคุณสมบัติของการไล่เงานะคะแบบนี้อันนี้นี่ถ้าเราไม่ได้ลงเมาส์ปากกาและไดเวอร์เมาส์ไว้เนี่ยเราก็จะแทบไม่มีโอกาสเราก็จะไม่มีโอกาสได้ใช้ตัวนี้เลยแม้จะปรับค่า opacity จากเมาส์แล้วก็ตามอันนี้ก็เป็นเรื่องลูกรักลูกชังกันนะคะว่าแต่ละคนจะมีลีลาการอ้อนขอพ่อแม่หรือว่าหาเงินมาซื้อเมาส์ปากกากันยังไงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่การเรียนสาขาแอนิเมชันนี่เมาส์ปากกามีประโยชน์แน่สำหรับคุณในการทำงานการ์ตูนนะคะหรือว่างานวาดทั้งหลายทั้งแหล่เพราะว่าเราต้องใช้คอมเป็นหลักนี่ก็มีประโยชน์ในเรื่องการเพนติ้งแล้วก็มาเพนไปเรื่อยๆลองดูสีที่เหมาะๆกันดีกว่าว่ามีสีไหนเหมาะบ้างสีอันนี้เราก็จะบอกว่าขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณก็ไม่ใช่ไม่เชิงแต่การใช้สีนี่นอกจากคู่สีที่เหมาะสมแล้วสีบางอันที่เป็นสีต่างหรือสีตัดกันเนี่ยยังสามารถช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับชิ้นงานได้อีกด้วยอันนี้ก็ต้องฝึกหมั่นฝึกฝนหมั่นฝึกฝนและสังเกตให้มากๆนะคะก็จะเพิ่มความสามารถหรือว่าสกิลให้เพื่อนๆด้วยกันเองเราไปที่เลเยอร์คนกันดีกว่าอันตัวนี้ที่มันได้เป็นไฟล์จากอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยมันก็มีข้อเสียคือมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เลยทำให้รูปเนี่ยมีการแตกหลายงาบ้าง How to หัวใจสำคัญเลยของการทำนี่ก็คือการปรับ2ตัวนี้คือการใช้หัวบัตรเป็นแบบหัวผู้กันเสร็จแล้วเราจะต้องทำสองสามอย่างในการเลือกทำหนึ่งการที่จะทำให้งานละเอียดมากขึ้นก็คือการซูมไซส์ซูมยิ่งซูมละเอียดมากเท่าไหร่งานคุณก็ละเอียดมากขึ้นเท่านั้นเวลาการทำเนี่ยพวกโปรหรือว่าเทพเพนติ้งทั้งหลายเนี่ยเขาจะซูมไซส์กันมากแล้วก็กลับมาวนดูงานกันอีกหลายๆอันโปรแกรมไซน์นี่ก็จะมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่มหัศจรรย์มากที่ Photoshop ไม่สามารถทำได้คือฟังก์ชันหมุนนี่เราสามารถหมุนรูปไปเลยสมมติว่าทิศทางมือเราเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอถ้าเป็นพวกศิลปกรรมเขาบอกว่าห้ามหมุนกระดาษนะคะแต่ว่านิเทศศาสตร์เราไม่ใช่แบบนั้นเราสามารถหมุนได้อิสระเลยทีเดียวก็คือเราไม่สนว่าวิธีการของรูปเนี่ยจะมาได้ยังไงเราสนใจที่เอาท์พุตมากกว่านี่หมุนภาพ1ในการทำรูปคนเหมือนให้เหมือน2ก็คือนี่ density ค่านี้คือค่า opacity ใน Photoshop opacity หรือ density อะไรเนี่ยมันก็คือค่าความใสของหัวบัตรยิ่งอันนี้คือ 100% ถ้าเราปรับลดลงมาให้น้อยลง 25-9% นี่
มันก็จะแทบมองไม่เห็นเลยทั้งที่ถ้าเป็น 100% พอกดจิ้มลงไปปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้เลยพอปรับยิ่งค่าน้อยเท่าไหร่ก็มีความจำเป็นในการเหมือนตรายหน้าคนอาจจะตรายเลือดฝาดบนใบหน้าอะไรพวกนี้มีความจำเป็นนะคะสองก็คือColor Blending อันนี้คือความกลืนของสีอย่างเช่นถ้าเราปรับColor Blendingให้อยู่สัก 34% แล้วเราไปที่สีเดี๋ยวเราจะลองสาธิตให้ดูก่อนนี่คือสีแดงและอันนี้คือสีม่วงมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมแต่พอเราไม่ปรับค่าเบนดิ้งเลยแล้วเรากดกำลังเลือกสีม่วงอยู่นี่พอมันปาดทับสีแดงปุ๊บมันจะทับแบบตัดกันชัดเจนแต่เมื่อเราปรับค่า color blending ตรงนี้ให้มันขึ้นมาที่ประมาณสัก 30% อะไรอย่างเงี้ยแล้วเกลี่ยไปสิสีม่วงเนี่ยจะไม่ใช่สีม่วงโทนเดียวกับสีม่วงที่อยู่ฝั่งนี้พอสีม่วงตัวนี้โดนเนื้อกับเนื้อสีแดงปุ๊บสีม่วงกลายเป็นสีม่วงอมแดงขึ้นมาทันทีเลยนี่คือประโยชน์ของ color blending ที่เราจะกล่าวถึง2ตัวนี้นั่นเองต่อไปนี้เราก็ได้เสนอเทคนิคทั้งหมดแล้วต่อไปเป็นเรื่องการดูดสีกดปุ่ม alternate ตรงคีย์ลัดตรงนี้ระหว่างที่เราเลือกนี่อยู่เราจำเป็นมากเลยนะคีย์ alternate ดูเหมือนจะไม่จำเป็นก็ตามกดดูดสีเพื่อดูดสีที่ใกล้เคียงกันกับตัวที่จำเป็นเนี่ยเข้ามานี่ก็จะเป็นการสเต็ปเพ้นเร็วเราจะบีบเวลาเร่งเวลาเพื่อที่จะมาดูผลลัพธ์กันดีกว่าว่าดูดสีแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนี่มันใช้งานแล้วมันเป็นยังไงบ้างดูดไปเลยอย่าเขินอายอย่าเขินอาย